ยิ้มกันดีกว่าครับเพลงไทยต่อเจรไทยแชมป์รุ่นไพรเวทของเวทีลุมพินีครับเขาจะขึ้นทำศึกกับเนตรนรินทร์แฟร์แท็กนักมวยหนุ่มหุ่นดีจากแคมป์แฟร์แท็กครับคู่นี้ชกกันเป็นคู่เอกของรายการศึกแฟร์แท็กเมื่อวันศุกร์ที่7นะครับตุลาคมที่เวทีลุมพินีตามชั้นมวยตามอายุมวยบรรดาเกจิอาจารย์ต่างลงความเห็นว่าธงชัยต่อศิราชัยครับเหนือกว่าเนตรนรินทร์แฟร์แท็กทุกกระบวนเรามาดูการชกกับคู่นี้มีปัญหาเป็นคู่มวยที่คุณขอมาการน็อกในวันนั้นน็อกด้วยอะไรดูกันจะนะครับยังเถียงกันไม่รู้จบครับบางคนว่าน็อกด้วยเท้าบางคนว่าน็อกด้วยศอกบางคนบอกว่าดูจะแล้วเข่าครับแต่วันนี้เราจะแถลงไขหรือจะให้ท่านดูอย่างจะแจ้งเลยว่าน็อกด้วยอะไรนี่เป็นยกแรกกับยกที่สองรวมกันนะครับธงชัยต่อศิราชัยนั้นเป็นชาวอำเภอจักรลาดครับนครราชสีมาเมืองมวยเมืองย่าโมพันธมทางด้านพันจ่าการเอกวีระเท้าหนาวครับหรือเมธพิศราชัยเป็นผู้จัดการอยู่นะครับและหัวหน้าคณะส่วนทางเนตรนรินทร์นั้นเป็นชาวอำเภอดอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับใกล้ๆกันครับชัยภูมิโคราชนี่อยู่ใกล้กันเกียรติบรรจงบุตราคำวงครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะทั้งคู่เป็นมวยฟอร์มสดด้วยกันนะครับธงชัยนั้นไฟสุดท้ายชนะชายใหญ่มาแบบโอ้คู่ขี้มีปัญหาส่วนเนตรดินนั้นชนะสิทธิชัยเพชรบางตังมาแบบสอนมวยขาดลอยวงในครับทั้งคู่เป็นมวยวงในเยี่ยมด้วยกันธงชัยนั้นได้ชื่อว่าเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกความแข็งแกร่งนี่แข็งโป๊กเลยนะแฟนมวยนี่เชื่อถือนะเชียร์กันเยอะครับวันนี้เนตรดินจะพลิกกรรมวิจารณ์ได้ไหมเพราะตัวเองนั้นเป็นรองอยู่ตลอดตามบรรดาเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับให้ความเห็นว่าเป็นรองทั้งชั้นมวยทั้งกระดูกมวยเอาแลกวงในครับเนตรดินเด้งตีสวยนะครับธงชัยงัดศอกมางัดขึ้นมาเลยจะเป็นศอกสี่หรือเปล่าแม่งัดสวยครับเนตรดินพยายามจะฟันโต้ด้วยเข้ามาครับธงชัยติดเข้ามาสองยกหมดยกหนึ่งยกสองรวมกันครับเรามาดูภาพช้าเนตรดินปาดเข้าไปชกด้วยหมัดนะครับธงชัยประกบเจาะยางมาเตะซ้ายตรงนี้ทับนอกมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับแทงเข่าแทงไม่เข้าครับดวลกำแพงธงชัยตั้งกำแพงแล้วตีโต้เข้าไปกรรมการเป็นไงฮะกรรมการยอดนิยมนะครับอุดมดีกระจ่างรายนี้เห็นที่ไหนจำได้ที่นั่นเป็นกรรมการยอดนิยมในยุคนี้ยกน้อยครับยกน้อยแฟร์แท็กครับเทรนเนอร์มาสอนทางด้านเนตรนรินทร์แต่ส่วนตรงชัยนั้นสบายใจครับไม่ต้องมีใครสอนเพราะเก่ากึกอยู่แล้วยกที่3ครับเนตรนรินทร์นั้นฝีมือที่มือดีกว่านะครับแต่ว่ากระดูกนั้นเท่านั้นเองที่จะดูจะสู้ไม่ได้ธงชัยตีเล่นไปเรื่อยครับตีล่างตีบนเนตรนรินทร์ก็ตีโต้แลกเข่าครับเนตรนรินทร์ตีสวยกว่านะครับจะเห็นว่ากระเด้งตัวตีดีกว่านี่ฮะตีเข้ากว่าธงชัยธงชัยนั้นตีเล่นแต่เนตรนรินทร์ตีเด้งมาให้คะแนนกันแล้วเนตรนรินทร์จะได้คะแนนดีกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเนตรนรินทร์จะทำคะแนนไล่ขึ้นมาโดยการตีเข่าเห็นนะครับนี่ฮะแลกกันคนละทีแล้วเนตรนรินทร์ได้เปรียบยังล็อกไปกันอยู่ครับขาเหลี่ยมนี่ฮะธงชัยใช้ความเก่าครับใช้ความแข็งบดเบียดเข้าไปตีเลาะไปเรื่อยเนตรนรินทร์ก็พยายามตีสู้ต่อสบายคีบดีครับได้จับได้เสียบแล้วตีโหนตีขึ้นไปมาทั้งซ้ายทั้งขวาครับเบียดหาจังหวะตีก้มมาต่อหาจังหวะตีเนี่ยก็ไปใช้โครงธงชัยก็ตบเอาฮะใช้เข่าตบฟันด้วยศอกสวยครับแตกไหมเนตรนรินทร์ยังประกบอยู่มาธงชัยฟันศอกมาสักครู่นี้เขียนเข้าไปเนตรนรินทร์ประกบได้อย่างเดียวเพราะดูตีแรงกว่าครับธงชัยเน้นออกไปจิ้มไปที่พุงสวยครับธงชัยก็ตีได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันถึงแม้ว่าจะตีไม่แรงนะครับแต่ว่าแกเน็บเข้าไปที่พุงกระทิเลยล็อกล่างครับล็อกเอวได้เปรียบล็อกเข้าปีกแล้วธงชัยเนตรนรินทร์ไม่ยอมครับพลิกออกไปเด้งตีเน็บเข้าไปธงชัยตีโต้เนตรนรินทร์เน็บเข้าไปบ้างธงชัยก็เน็บตอบเด้งตีโดนเวียงไม่ล้มครับแม่ถล่มแล้วเสียศูนย์มาตดกันใหม่ครับเนตรนรินทร์ปลายก็ประกบเลยอาศัยเข่าในสู้
ไม่กลัวรุ่นพี่ครับธงชัยนี่ได้เปรียบว่าลูกรุ่นพี่เป็นแชมป์ไฟเวทเป็นแชมป์จูเนียร์ไฟเวทราชอลูมิเนียมมาตลอดเป็น2รุ่นขึ้นมาแล้วข้ามมาเรื่อยครับเป็นมวยกระดูกดีมากตีแรกกันธงชัยตีต่ำนะครับไม่ค่อยถึงท้องเท่าไหร่เหน็บไว้แถวต้นขาพยายามเน้นเข้าไปลำตัวบ้างกอดเรื่อยครับพยายามหาเหลี่ยมกันกระตุกมาตีเข้าใจโกงเนนารินเด้งตีเนนารินล็อกไว้กดกันไปกดกันมาใช้กำลังเยอะนะครับคู่นี้เนนารินเด้งตีสวยครับเข้าชายโครงโอ้โหตีเข้าท้องหมดยกที่3ยกมือเลยครับเนนารินมาดูภาพช้าการตีเข่าเนนารินโหนตีฮะเด้งตัวไปธงชัยตีเหน็บๆนะจะเห็นท่านผู้ชมถ้าให้คะแนนกันแล้วเนนารินดูจะได้เปรียบการตีธงชัยดูเหน็บเข้าไปบริเวณหน้าขาเนนารินเด้งดูอีกมุมหนึ่งธงชัยเน็บเนนารินเด้งขึ้นไปชายโครงนู่นนะเข้าไปตรงบริเวณปีกเลยธงชัยตีเน็บเข้ามาเนนารินโอ้โหตีขึ้นไปถึงหัวไหล่นู่นพักยกที่3ครับให้น้ำให้ท่ากันอยู่มีฝ่ายศิลาชัยนะครับทางด้านมุมแดงมีผู้ฝ่ายทางด้านมุมน้ำเงินครับยกที่4ครับเป็นได้เช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการอุดมบอกชกได้ชกกันดีๆหน่อยให้ลุกไปเลยยกนี้ยกที่4แล้วพยายามกระตุกครับเนนารินเหมือนเดิมนะฮะสงครามเข่าไม่มีเล่นลูกอื่นเลยครับคู่นี้ประกบไหนตีกันอย่างเดียวต่างคนต่างมั่นใจว่าตัวเองนั้นมีเพลงเข่าเป็นเลิศธงชัยนั้นเชื่อในความแข็งแกร่งครับเพราะ 4-5 นั้นเคยตีคู่ต่อสู้เรียกว่าเหมายกมาแล้วเนี่ยเอาละครับเริ่มเล่นแล้วธงชัยตีหน้าขานะครับนะฮะไม่ได้ตีกระจับดูให้ดีนะครับกรรมการอุดมก็พยายามเล็งอยู่เหมือนกันว่าตีเข้ากระจับหรือเปล่าแต่รายนี้ภาพมวยเนียนครับหมดจดดูว่าดูครับดูการท่าม้วนแกอเมริกาโดมีมือไม้แสดงท่าทางเป็นกรรมการยอดนิยมครับทั้งท่าทางทั้งคำพูดคำจาอะไรเลยนะมีพูดแล้วมีเตือนนักมวยลีลาการห้ามมีเครื่องหมายการค้าครับเห็นจำง่ายกรรมการโดมีตีแรกกันยังแรกกันอยู่นะครับว่าธงชัยพยายามเลยธงชัยแตกแล้วครับปั้มไปปั้มมาไงไม่ทราบมาสักครู่นี้เห็นแล้วครับกระพริบตาพริบๆเลือดเข้าตาทางด้านคิ้วขวานะครับแตกเยอะด้วยเบ้าตาขวาครับโดนเนนารินเวียงหยุดครับกรรมการอุดมสั่งหยุดเอาธงชัยไปให้หมอดูแล้วว่ายังไงครับในแพทย์เจ็ดบอกชกได้เอาชกได้ชกกันใหม่ตีข่าวครับประกบได้อีกเนนารินได้เปรียบแล้วครับเห็นแตกด้วยแล้วตัวเองตีได้สวยงามเลยครับตุกมาไม่ล้มครับธงชัยพยายามจะเหวี่ยงให้ล้มใช้ความแข็งแกร่งกระแทกกระทันเข้าไปแต่เนนารินไม่ล้มครับใช้เชือกช่วยอ้าวทุบลงไปครับเนนารินโดนอะไรครับลูกนี้ครับเป็นลูกปัญหาที่แฟนๆกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเนนารินโดนอะไรทุบลงไปยาวเหยียดเลยครับไม่ไหวติงเลยกรรมการนับติดแล้วธงชัยจิราชัยครับชนะน็อกไปยกที่4มาดูครับว่าโดนอะไรเนนารินถีบโอ้โหหัวครับมงเข้าไปเต็มคางเลยทุบลูกมงนะครับแม่นี่อยู่ทีมตะก้อแล้วก็เยี่ยมมากของไทยนี่ลูกนี้มงเข้าไปเต็มๆครั้งดูอีกทีฮะชัดๆนะท่านที่เถียงกันนะครับว่าศอกหรือหมัดนี่ครับเข้าไปคางพอดิบพอดีศีรษะโลนๆของธงชัยนะครับมงเข้าไปเนนารินถึงกับทุดเข่าลงไปธงชัยพยายามจะประกบตีอีกทีนึงครับแต่ว่าไม่ต้องตีแล้วครับลูกนี้หลับไหลนะครับตาหลับไปแล้วไม่ได้สติครับปล่อยออกไปก็ล้มลงไปเลยครับนี่แหละครับกรรมการอุดมนับติดไปนะครับมาดูจะจ่ายทีก็ไม่หายสงสัยลูกน็อกแบบพลิกประวัติศาสตร์ครับลูกนี้ถือว่าเป็นการน็อกประวัติศาสตร์ก็ได้ครับมงเข้าไปครับเต็มๆเลยครับ